บอกว่าเนี่ยที่ทำการกำนันไม่ใช่เพราะว่าไปดูไปก็เห็นปู่เนี่ยมันนอนในอูนอนจบ55ไปแถลงข่าวว่าไม่เคยไปขู่ฉันไปพูดดีฉันไปแนะนำไปให้ข้อคิดในเรื่องที่จะก็ในเมื่อคุณพูดไปเมื่อวานว่าคุณว่าปู่ไปขืนใจแล้วมาวันนี้คุณบอกว่าคุณไม่รู้จักและคุณบอกว่าไม่ได้ทำอะไรจำไม่ได้มันเป็นไปได้ไหมแม่ของน้องผู้หญิงบอกว่าพี่กำนันเนี่ยรู้เรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นว่ามีอะไรกันกับท่านพุทธะนี่อันนี้ผู้ใหญ่ไม่ได้รับรู้เลยพูดจริงๆค่ะครับมีแต่น้องก็โทรมาผู้ใหญ่ตอนออกลูกแล้วนะตอนท้องตอนไหนเขาไม่เคยมาบอกผู้ใหญ่ไม่รู้ครับแล้วไปคลอดไปอะไรผู้ใหญ่ไม่รู้รู้ว่าออกลูกมาแล้วจะให้ผู้ใหญ่จะพาไปหาปู่พาไปหาลูกพ่อที่น้องเดียงอ้าวไปทำเขาเมื่อไหร่จริงเหรอเนี่ยผู้ใหญ่ไม่เพราะว่าตอนนั้นไม่เคยไปคุกกี้ไม่ได้ไปนะคะผู้ใหญ่ไม่ได้ไปเลยไปวัดไปหนองอ่ะไปศาลาน่ะเขาบอกว่าเขาเป็นลูกของใครครับเขาก็บอกว่าเป็นลูกของปู่เทพสุริยะจักรวาลตอนนั้นยังเป็นปู่เทพอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นพุทธะนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดจะมีการยืนยันพิสูจน์เพื่อตรวจ DNA แม่ก็ยินดีใช่ไหมครับจ้ะอ๋อยินดีให้ตรวจเนาะยินดีให้หมอนกับลูกตรวจทั้ง3คนตรวจทั้ง3คนให้มันรู้แจ้งเห็นจริงว่าของให้คนทั้งโลกได้รู้เลยเนาะจ้ะถ้าเขารู้ว่าเขาเป็นลูกเขาจริงเขามารับผิดชอบแม่ก็ไม่ว่าถ้าเขาไม่รับผิดชอบแม่ก็ไม่ว่าแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงหรอกถ้าฝากถึงเขาได้ไม่ฝากถึงเขาหรอกเรื่องที่แล้วก็ให้มันแล้วไปอย่าสร้างกรรมสร้างเวรเลยไม่บอกอย่างนี้นอนเชื่อแม่นะนอนก็บอกว่าแม่หนูจะไม่ไปอีกแล้วจนถึงวันตายมันว่าอย่างนี้มันก็ไม่เคยไปเพิ่งมาเขามาทำข่าวนี่แหละมันถึงไปบอกเขาใช่บอกให้เขารู้ว่าแต่แม่ก็เลยบอกกับหมอนว่าไม่ต้องมีเรื่องมีราวหรอกลูกมันยาวมันยืดมันเสียเวลาทำมาหากินเรามันเป็นคนจนอยู่แล้วพ่อก็ไม่อุดมสมบูรณ์พ่อก็เป็นพ่อพิการพ่อไม่แข็งแรงพิการขาใช่วันนั้นมาก็เจอแกก็ไม่เคยไปไหนมาไหน